สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมค่ะเรื่องทั่วไปเป็นไพ่ราชินีถือดาบสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดค่ะมีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจมีปัญหาให้เข้ามาต้องคิดต้องตัดสินใจด้วยส่วนการเงินนั้นเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้ากว่าจะได้เงินมาก็ต้องลุยงานต้องวิ่งเต้นนะคะต้องเหนื่อยเสียก่อนถึงจะได้มาถ้าหากช่วงนี้รอเงินจากใครอยู่อาจจะได้ล่าช้านิดนึงนะคะต้องติดตามทวงถามค่ะส่วนการงานนั้นเป็นไพ่ปีศาจการงานเป็นลักษณะที่ทำแล้วพัวพันไม่จบไม่สิ้นงานติดพันจนต้องเอากลับมาทำใหม่หรือว่าต้องเอาเวลาส่วนตัวไปทำงานเพิ่มหอบงานมาทำที่บ้านนะคะทุ่มเททำงานจนไม่สนใจเรื่องอื่นให้ระวังการถูกเอาเปรียบถูกโกงแล้วก็ความไม่รอบคอบของตัวเองด้วยค่ะนอกจากนี้ยังต้องระวังการมีศัตรูในที่ทำงานด้วยนะคะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่าการทำงานหนักอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างดวงความรักสัปดาห์นี้ไพ่อัศวินถือดาบคนโสดสถานการณ์ไม่เป็นใจในเรื่องความรักค่ะมีแต่ปัญหารักใครชอบใครก็ควรจะบอกเขาไปตรงๆนะคะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์มีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่ราบรื่นมีการใช้อารมณ์ใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันควรใจเย็นลงสักนิดนะคะถ้ารู้สึกมีอารมณ์โมโหเมื่อไหร่ก็ให้ห่างๆกันก่อนค่ะ